วัสดีครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเจียกรุงเทพมหานครร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยาตามโครงการฝึกวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่9จำนวน10ท่านด้วยกันซึ่งนายขอพงศ์กบุญรักท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการและการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2552ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองของน้องๆได้เข้าใจในรายละเอียดของโครงการหลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาซึ่งได้ไปที่วัดพระธาตุจอมทองแล้วก็วัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีคงคำและหลังจากนั้นได้ไปกราบคารวะพ่อขุนงำเมืองและก็บันทึกภาพที่กวนพะเยาสวัสดีครับผมนายวุฒินันท์ปันติครับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับมาจากอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับผมนายเอกลักษณ์วินตาปิงจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับอยู่ตำบลแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรสนาลีสุขศรีนะคะอยู่บ้านแม่จั่วหมู่ที่3นะคะอายุ18ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิพรการเพียรอยู่บ้านห้วยเคียนเหนือบ้านเลขที่2หมู่1ตำบลตั้มวุฒิการศึกษาม.3สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยาเรียบร้อยอยู่บ้านกะถี235อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาค่ะอายุ25ปีการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาเรียบร้อยอยู่บ้านกะถีตำบลห้วยแก้วกิ่งอำเภอภูกามยาวอายุ25ปีจบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมอญกสินนะคะอยู่บ้านมาซีอำเภอห้วยแก้วจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปัตนาเถรีอายุ18ปีอยู่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวสุภาไตรจิตมาจากบ้านจันทวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีครับผมนายสหรัตน์ศิรเนตรครับอยู่พิษณุโลกครับคณะน้องเยาวชนนำโดยผมยศภูมินำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพร้อมกับคุณพี่อรทัยพานากาศผู้นำสตรีของอำเภอแม่ใจได้นำน้องๆทั้ง10ชีวิตเดินทางออกจากจังหวัดพะเยาเมื่อเย็นวันที่1เมษายนพุทธศักราช2554และเราก็มาถึงที่โรงพยาบาลโกลเด้นเจียกรุงเทพมหานครเช้าตรู่ของวันที่2เมษายนพุทธศักราช2554เวลา6โมงเช้าหลังจากนั้นน้องๆทุกคนได้ขึ้นมาชั้นที่8เพื่อรับประทานอาหารเช้าซึ่งทางโรงพยาบาลโกลเด้นเจียได้จัดข้าวกล่องไว้ต้อนรับและก็ให้น้องๆได้รับทานอาหารเช้าณชั้น8ของตึกของโรงพยาบาลโกลเด้นเจียกิจกรรมในวันนี้ทางผมและคุณป้าอรทัยบรรกาศได้นำน้องๆเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลโกลเด้นเจียโดยในภาคเช้านี้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจการของการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลโกลเด้นเจียในกิจกรรมภาคเช้าครับตอนนี้ผมก็พาน้องจากจังหวัดพะเยานะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับก็พาน้องเข้ามาศึกษาในโรงงานนะครับกิจกรรมของโรงพยาบาลในภาคเช้านี้นะครับก็คือเวลา8นาฬิกาเช้าทุกเช้านะครับที่โรงพยาบาลโกลเด้นเจียเนี่ยนะครับก็จะมีการนำผู้สูงอายุนะครับมาพัฒนาการมาออกกำลังกายแล้วก็มาทดลองตัวเองนะครับเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับผู้สูงอายุครับหลังจากนั้นน้องๆเยาวชนทั้ง10ท่านได้เข้ารายงานตัวและก็เข้ารับการปฐมเทศโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธิดาเลขาตานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเจียและทีมงานแพทย์พยาบาลได้ทำการประชุมชี้แจงและปฐมเทศให้น้องๆรับทราบวิธีปฏิบัติและก็การดำเนินชีวิตและก็การศึกษาหลักสูตรภายในโรงพยาบาลโกลเด้นเจียค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโรไทยพันธ์กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยารู้สึกยินดีมากที่โครงการนี้เป็นโครงการดีมากก็ส่งเสริมให้เยาวชนมีงานทำแล้วก็เป็นโครงการที่ท
ถ้าจบมาแล้วก็มีเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีในวงตระกูลด้วยแล้วก็มีงานทำแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จของพ่อของแม่แล้วก็น้องๆให้นำความสำเร็จกลับสู่บ้านเดิมแล้วก็ให้ดูแลผู้สูงอายุต่อไปค่ะขอขอบคุณก็ทางดิฉันก็ขอกราบขอบคุณทางโรงพยาบาลโคเรนเนียแล้วก็คุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงวสุธิดาเลขาตานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคเรนเนียนะคะแล้วก็โรงพยาบาลปัญญาลักษณ์การบริบาลนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะได้นำน้องๆเข้ามาร่วมโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่9นะคะซึ่งณปัจจุบันก็มีน้องๆเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยจำนวนประมาณ90ท่านขึ้นไปนะคะก็ทุกท่านก็ประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็การทำงานนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้นะคะน้องๆที่มาก็จะได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมนะคะให้มีความรู้เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร6เดือนนะคะเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะคะหลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วน้องๆจะได้รับการประกันมีงานทำนะคะทำงานต่อที่นี่เลยอย่างน้อยเป็นเวลา12เดือนนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเต็มตัวนะคะที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยให้กับสังคมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะให้สังคมให้ครอบครัวแล้วก็ให้ประเทศชาติของเรามีการพัฒนายิ่งขึ้นไปนะคะท้ายที่สุดก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งค่ะที่ได้จัดตั้งโครงการเช่นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆเช่นนี้นะคะจะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งสังคมแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมกอบพงศ์โกมลรัตน์พัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ได้มีโอกาสส่งเยาวชนนะครับจากครอบครัวที่ยากไร้จังหวัดพะเยานะครับไปศึกษาวิชาผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลโคเรนเนียกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในโอกาสนี้ก็ทางโรงพยาบาลได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของจังหวัดพะเยาปีละจำนวน12ทุนเพื่อจะไปศึกษาวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนจังหวัดพะเยาที่จะได้มีวิชาชีพที่จะเลี้ยงชีพตัวเองต่อไปในโอกาสข้างหน้าก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลโคเรนเนียที่ให้โอกาสแก่เยาวชนของจังหวัดพะเยาครับกระผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาในนามตัวแทนของน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาและก็ทุกท่านพี่น้องชาวพะเยาขอกราบขอบคุณความมีอุปการคุณและความเมตตาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคเรนเนียผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธิดาเลขาตานันพร้อมด้วยทีมงานของท่านจากโรงพยาบาลโคเรนเนียทุกท่านที่ให้โอกาสและอำนวยความอนุเคราะห์เกื้อกูลน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสในด้านการศึกษาและการมีงานทำขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ